สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินเกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมที่ตั้งถาวรฟาร์มนะครับจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับที่นี่ได้ข่าวว่ามีสวนดอกไม้สวยมากเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนดอกไม้ก่อนนะครับนี่ครับเด็ก30บาทผู้ใหญ่50บาทนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะบรรยากาศข้างในดอกไม้สีสันสวยงามมากมายนะครับผมที่ตั้งถาวรฟาร์มอยู่ที่ตำบลยะวิกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับผมสุรินทร์เรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับดูครับเป็นงานจัดแต่งออกแบบศิลปะได้อย่างสวยงามได้อย่างลงตัวนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ครับดอกไม้สีสันสวยงามนะครับดูครับสวยงามมากนะครับมีนักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับเขามีทุกปีนะครับที่นี่ครับมีจัดสวนโชว์ทุกปีนะครับสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้เลยครับผมจะมีดอกไม้นะครับมีผักไฮโดรโปนิกมีเมลอนนะครับมีอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่อยู่ข้างในนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ฮะการขับรถก็ไม่ยากครับผมถ้าผ่านข้ามสะพานแม่น้ำมูลนะครับอำเภอสตึกไปไม่ถึง10นาทีนะครับก่อนถึงแยกทางพัดนะครับผมก็จะถึงนะครับก็เปิด GPS ก็ได้ครับผมว่าตั้งถาวรฟาร์มนะครับนี่ฮะสีสันดอกไม้สวยงามครับใครก็อยากมาถ่ายรูปเช็คอินครับดูครับทานตะวันครับสีเหลืองนี่สวยมากนะครับเนี่ยก็จะมีมุมสูงให้ขึ้นถ่ายรูปนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ต้องระวังเดี๋ยวตกนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูนี่ครับผักไฮโดรโปนิกนะครับสลัดคอสตระกูลสลัดต่างๆนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับมีหลายแปลงเขาก็ปลูกเป็นรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับผักไฮโดรโปนิกนะครับเนี่ยก็ไปเที่ยวชมกันได้นะครับท่านผู้ชมครับดอกไม้ก็จะมีตลอดนะครับช่วงฤดูกาลหน้าหนาวช่วงนี้นะฮะเขาจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเนาะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับวันหยุดเทศกาลต่างๆนะครับไม่มีที่ไปก็ไว้ไปได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูคาเฟ่บรรยากาศข้างในครับมีอาหารมีเครื่องดื่มมากมายนะครับเนี่ยเข้าไปถึงก็จะเป็นหน้าร้านนะครับมีเมลอนนะครับของที่ฟาร์มเองนี่ฮะเมลอนครับลูกใหญ่ๆโตๆนะครับผมโลละ130บาทต่อ1กิโลนะครับเนี่ยสีเหลืองก็มีนะครับเนี่ยสีเหลืองนะครับ130บาทเหมือนกันนะครับเนี่ยชิมเลยครับผมอร่อยไหมครับดูว่าพรีเซนเตอร์ของเราอร่อยจริงครับจากนั้นก็มาสั่งคากาแฟนะครับนะกินกาแฟชาเขียวอะไรก็สั่งได้เลยครับเนี่ยเมนูตู้เย็นก็มีหลากหลายเลยครับเมลอนเป็นชิ้นแบบกลมๆก็มีนะครับมีน้ำสารพัดอย่างเลยนะครับเนี่ยฝรั่งกิมจูก็มีนะครับผมเอาเป็นว่ามีหลายอย่างเลยในที่นี่นะครับเนี่ยมีมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับหวานๆนะครับเนี่ยแพ็คเป็นกล่องแตงโมก็มีนะครับเล็ดผักต่างๆมีขายที่นี่นะครับเนี่ยมีกล่องมีอะไรจะซื้อเป็นของฝากก็มาที่นี่ได้ครบทุกอย่างไปเลยนะครับบรรยากาศดีห้องติดห้องแอร์นะครับผมเนี่ยพรีเซนเตอร์เราก็ได้มาแล้วครับชาเขียวครับเนี่ยพรีเซนเตอร์เราจะชอบชาเขียวพิเศษครับจากนั้นบรรเลงอร่อยนะครับดูจากสีหน้าท่าทางนะครับอร่อยนะครับเนี่ยชื่นใจนะครับเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมก็ได้นะครับเนาะก็ใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เรื่อยมานะครับวันนี้ก็นำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ